ธัญญาควงน้องรียาถือศีลปฏิบัติธรรมสรุดตาลูกสาวสวยมากนุ่งขาวห่มขาวกับลูกสาวธัญญาควงน้องรียาถือศีลปฏิบัติธรรมสรุดตาลูกสาวสวยมากเขาสู่ช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วหลายคนเริ่มถือศีลปฏิบัติธรรมตามความเชื่อของตัวเองรวมทั้งคู่คุณแม่ลูกอย่างธัญญาธัญเรศ ถือโอกาสดีควงน้องรียาลูกสาวสุทธิรักเดินทางไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่บ้านพุทธมนทาน้ำนาป่าดินจังหวัดนครน,นายกโดยทัญญาได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวในชุดนุ่งขาวห่วมขาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเป็นโมเมนต์ที่เรอค่าที่สุดค่ะ ทามกลางคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์รวมอนุโมทนาบุญกับแม่ธัญญาน้องรียากันอย่างเนืองแน่นหลายคนรักลูกเลยเลี้ยงแบบตามใจธัญญาตามใจน้องรียาไหมตามใจเหมือนกันแต่เวลาเขาทำผิดหรือดือ้อเรายังไม่เคยตีเขาแต่ธัญญาจะเงียบไม่พูดเขาก็จะเข้ามาพูดหมามีรียารักหมามีนะทำเสียงอ่อนๆเราก็โกรธไม่ลง เข้ามากอดเข้ามานัวเนียมาจุบหน้าผากเราถามว่าเราเลี้ยงแบบฝรั่งหรือไทยทันย่าเลี้ยงแบบผสมผสมกันไปเราไม่ได้เข้มงวดอะไรกับเขามากคือรียาเขาเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวเองสูงอยากทำอะไรจะต้องทำให้ได้อะไรที่ไม่เกินไปเราก็ให้เขาทำแต่อันไหนที่เรารู้ว่าไม่ได้เราจะต้องขัดใจเขาเขาจะร้องก็ต้องร้องแล้วจริงๆเลี้ยงยากไหม บางอารมณ์ก็ยากบางอารมณ์ก็ง่ายคือเวลาเขาจะนิสัยดีก็พูดง่ายพูดเพาะแต่เวลางองแงอารมณ์ไม่ดีก็จะวีดบึมโอโหสุดยอดเราก็เอาไม่อยู่บางทีเราก็ต้องปล่อยเขาไม่เอาอะไรเลยจะอุ้มก็ดิน้นปล่อยเขาร้องแล้วเราก็นั่งมองเขาเป็นเด็กที่ร้องแป๊บเดียวแล้วก็จะมารู้สึกผิดจะมาหนุนตักมองหน้าริยารักหมามีนะ ได้น้องรียามาพอวิธีอุ้มบุญความผูกพันของแม่กับลูกมีมากน้อยแค่ไหนทันย่าไม่รู้ว่าจะเหมือนแม่ที่อุ้มท้องเองหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าที่สุดแล้วเป็นห่วงทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําอะไรแย่กับเขาเราไปทํางานเราจะคิดถึงเขาตลอดว่าเขาจะร้องไห้ไหมจะกินข้าวหรือยังจะดื้อไหมคือจะคอยนึกถึงตลอด คือทัญญาอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้เพราะธัญญาไม่ได้อุ้มทองเองแต่ทัญญารู้สึกว่าแค่นี้มันก็สุดๆแล้วคือตอนแรกก่อนที่จะมีเขาเรายังคิดว่าเราไม่ได้อุ้มทองเองเราจะรักเขาเหมือนแม่ทั่วไปรักลูกไหมความรู้สึกของทัญญามันไม่ต่างกันเลยเพราะตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกเราก็เป็นคนแรกที่ได้ดูแลเขา